อะไรค่ะสำหรับตลาดทองนะคะความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนะคะมาพูดคุยกับคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์สกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะตอนแรกนะคะทองคำเปิดตลาดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ปรับตัวลดลงมาแล้วค่ะการปรับตัวหรือว่าความผันผวนตอนนี้ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนะคะค่ะก็มีประเด็นเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องในวันพุธนี้นะคะก็จะมีรายงานการประชุม FOMC นะคะที่ประชุมไปเมื่อวันที่28-29นะคะก็จะมีเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตาดูอยู่นะคะแล้วก็ราคาทองคำในช่วงนี้ก็คือถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่าน 1,120 1,125 ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาค่ะนะคะ 1,110 ถึง 1,120 ถึง 1,125 ค่ะค่ะค่ะเมื่อสักครู่สัญญาณไม่ค่อยชัดยังไงนะคะถ้ายังไม่สามารถที่จะไปถึง 1,120 ได้จะต้องจับตาที่ระดับไหนนะคะค่ะก็คือมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,110 ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะถ้าถึง 1,110 ตรงนั้นแล้วเป็นจังหวะหรือยังคะที่แบบว่าจะต้องมีการเข้าไปดูในที่จุดนั้นได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะค่ะก็บริเวณนี้ลงมาหลายครั้งแล้วก็สามารถจิตกลับได้นะคะค่ะอย่างนี้ก็คือให้เล่นสั้นในช่วงระดับนี้ล่ะค่ะค่ะก็ในช่วงนี้ก็เทรดดิ้งในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหลุด 1,110 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาที่ 1,100 เหรียญได้นะคะแต่ถ้าหากว่าผ่าน 1,126 เหรียญได้เนี่ยก็จะไปต่อที่ 1,136 แต่ถ้ายังแกว่งอยู่บริเวณนี้ก็เทรดดิ้งในกรอบค่ะค่ะคุณพันงามคะตอนนี้ใครที่ถือช็อตหรือว่ารอโพซิชันควรจะทำยังไงดีคะถ้าหากว่าจิบตัวขึ้นมาบริเวณแนวต้าน 1,120 หรือว่า 1,125 ก็เปิดช็อตนะคะค่ะส่วนถ้าอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,110 ไม่หลุดก็เปิดลองได้ค่ะค่ะค่ะถ้าไม่ทันล่ะคะจุดตัดขาดทุนมองไว้ที่ระดับไหนก็คือถ้าเปิดช็อตบริเวณ 1,126 แล้วมีการดีดตัวขึ้นมาแรงๆนะคะอันนี้ก็4เหรียญ5เหรียญก็ต้องตัดขาดทุนไปก่อนนะคะค่ะหรือว่า 1,110 เหรียญหลุดมา 1,105 ก็อาจจะต้องตัดขาดทุนก่อนก็คือโอ้ต้องแคบมองแคบๆเลยนะคะในตอนนี้ก็เล่นเร็วกันด้วยนะคะอะไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันงามสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ